ตอนแรกเนี่ยก็มีการพูดกันนะคะว่าเอ๊ะเป็นการแจกสัญชาติด้วยหรือไม่แต่จริงๆแล้วข้อเสนอนี้เป็นข้อเสนอที่สมช.เป็นผู้ทำมาเพื่อที่จะเร่งรัดแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลด้วยนะคะเหตุผลที่มีการเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นอย่างไรพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณชัดชัยบางช่วงเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณชัดชัยคะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับค่ะสาเหตุที่มีการต้องฟังครับค่ะสาเหตุที่มีการเสนอเรื่องนี้ขึ้นมานะคะอันนี้มีหลายคนกังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะกลายเป็นการเปิดช่องให้กับกลุ่มคนที่จริงๆแล้วไม่มีสิทธิ์จะเข้ามาสวมในรอบนี้เลยความเป็นไปได้มันมากน้อยแค่ไหนครับในเลขาคะอ๋อครับผมเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ครับจริงๆแล้วเป็นนโยบายของประเทศไทยมายาวนานแล้วครับตั้งแต่สามสี่สิบปีที่ผ่านมาเราทำนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับประเด็นคือกลุ่มคนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานแล้วก็ไม่สามารถกลับประเทศต้นทางได้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เราพิจารณาสมัยก่อนคงจำได้ครับมีกลุ่มอดีตทหารจริงคณะชาติน้องชาวยวนอพยพอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะแล้วก็พี่น้องชาวเขาซึ่งเราทำมาโดยตลอดครับกลุ่มนี้ก็เช่นเดียวกันครับเป็นกลุ่มที่เรียกว่าอพยพเข้ามาอยู่นานแล้วแล้วก็ไม่สามารถกลับประเทศต้นทางได้แล้วก็เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยอย่างความที่สุขร่วมกับสังคมไทยนะฮะในเชิงนโยบายเนี่ยเรามีนโยบายมาตลอดว่าเราคงจะต้องพิจารณากำหนดสถานะให้เขามีความชัดเจนแล้วก็ได้สิทธิต่างๆอย่างเหมาะสมแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขนะครับทีนี้ในกรณีกลุ่มนี้จริงๆแล้วเคยมีมติครม.มาอย่างต่อเนื่องครับตั้งแต่ปี2548ทำมาโดยลำดับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมามันมีปัญหาเรื่องขั้นตอนการรับรองสถานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกับขั้นตอนต่างๆมาหลายขั้นตอนตั้งแต่จังหวัดอำเภอจังหวัดขึ้นมาที่กระทรวงนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเรื่องของพยานหลักฐานต่างๆการพิสูจน์ทราบตรวจสอบเนี่ยมันมีขั้นตอนมากมายครับกระบวนการตรวจสอบแล้วก็มีเจ้าที่ที่รู้เรื่องอาจจะมีน้อยไม่มั่นใจในการอนุมัตินะครับครั้งนี้ก็เป็นมติครม.ที่เราจะแก้ไขจุดอ่อนต่างๆดังกล่าวแต่เป็นนโยบายเดี๋ยวเราพิจารณาตามนั้นอยู่แล้วครับที่จะมีการให้ตรงนี้ทีนี้ในแง่กลุ่มเนี่ยเขาได้เรียนแค่ว่าไม่ได้เป็นการทั่วไปนะครับกลุ่มที่ให้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราทำทะเบียนไว้แล้วครับตั้งแต่ก่อนปี2542ซึ่งทำมานานแล้วชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งเนี่ยทำทะเบียนช่วงปี2548ถึง2554ฮะแล้วก็มีทะเบียนชัดเจนมีข้อมูลต่างๆอย่างเป็นระบบเลยครับสำคัญครับกลุ่มนี้จะกำหนดอยู่เฉพาะในกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยเป็นหลัก18-19กลุ่มเท่านั้นนะครับไม่ได้รวมถึงคนที่กลุ่มแรงไม่ได้รวมแรงงานต่างด้าวไม่ได้รวมคนที่หนีภัยสงครามอะไรเข้ามาใหม่ไม่ได้รวมนะครับขอได้ติดเป็นยับเป็นกลุ่มที่อยู่ติดพันมานานในหลักเกณฑ์ชัดมากครับว่าเขาจะมีภูมิลำเนาในประเทศไทยเนี่ย15 ปีไม่น้อยกว่า15 ปีมันเป็นหลักเกณฑ์ข้อที่ดำเนินการเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเรามีนโยบายอย่างที่เรียนตั้งแต่ปี48มาแล้วล่ะเราจะให้เขาอยู่แล้วแต่ด้วยกระบวนการด้วยข้อจำกัดต่างๆผมเองอย่างนี้ครับเรื่องนี้มันไม่ใช่สมชโดยเดียวนะครับเขาก็ได้รับความร่วมมือจากต้นเรื่องจากกระทรวงมหาดไทยด้วยครับซึ่งถ้าเป็นผู้มีอำนาจโดยตรงในการอนุมัติเรื่องดังกล่าวก็มีการหารือเพื่อปรับแนวทางแล้วก็ท่านรัฐมนตรีท่านก็ได้เสนอเรื่องผ่านไปลำดับในคณะที่สปช.ก็พิจารณาร่วมกันก็ออกมาเป็นมติครม.วันนี้ผมเรียนเพิ่มเติมข้ออีกนิดเดียวครับจะได้เห็นภาพว่ากลุ่มที่ได้เนี่ยมันมีสถานะ2แบบครับที่ข่าวที่ออกไปเนี่ยแต่คาดเคลื่อนเขาว่าได้สัญชาติ 480,000 คนจริงๆแล้วมันมี2ส่วนนี้ครับคนกรณีคนที่อพยพเข้ามาเนี่ยจะได้เป็นลักษณะใบถิ่นที่อยู่มีพื้นที่อยู่ถาวรนะครับส่วนบุตรหลานของคนเหล่านี้ที่เกิดในไทยเนี่ยจะได้สัญชาติไทยอันนี้เป็นไปตามหลักกฎหมายของพรบสัญชาติและก็พรบคนเข้าเมืองนะครับก็ตัวเลขเนี่ยมันจะมีนิดนึงครับว่าถ้าคนที่ได้ไทยเนี่ยบุตรหลานที่เกิดประมาณ140,000กว่าคนคนที่อพยพเข้ามาที่ได้ไปถึงที่อยู่เนี่ย340,000คนรวมกันแล้วก็เป็น480,000คนครับอันนี้เป็นเบื้องหลังนะฮะแต่ข่าวที่สื่อออกไปนี่อาจจะถ่ายทอดจำผิดนิดนึงนะฮะคาดเคลื่อนไปครับค่ะดังนั้นเราก็ไม่น่าจะส่งผลอะไรต่อเรื่องของความมั่นคงใช่ไหมคะในหลักการเราถือว่าเป็นผลดีด้วยซ้ำครับคือคนเหล่านี้เมื่อมีฐานะชัดเจนเขาอยู่เมืองไทยอย่างสงบสุขกันที่สุขร่วมกับสังคมไทยแล้วเนี่ยทำให้มีความมั่นคงในชีวิตอยู่อย่างเรียกว่าเป็นความมั่นคงด้านสังคมในยั่งยืนมีความยั่งยืนในการอยู่ในประเทศไทยไม่กระทบกันนะฮะแล้วก็เขาได้สิทธิต่างๆอย่างเต็มที่ครับตรงข้ามครับถ้าเกิดคนเหล่านี้ไม่ได้รับรองสถานะสิทธิเนี่ยอันนี้จะกระทบแล้วครับเขาก็จะไม่มีที่ยืนเรื่องสิทธิก็จะไม่ได้รับตามขัดหลักสิทธิมนุษยชนอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่มั่นคงนะดังนั้นการมีตรงนี้ถือว่าเป็นความมั่นคงส่วนหนึ่งของประเทศครับที่ทำใหอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขครับค่ะและหลังจากที่ครม.นั้นได้ดำเนินการวิเคราะห์เรื่องของหลักเกณฑ์ตรงส่วนนี้แล้วจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปอะคะ
ก็ในขั้นตอนที่ครม.ก็บอกว่าให้มหาดไทยต้องไปกำหนดรายละเอียดครับ60วันนะแต่จำตัวเลขไม่ผิดนะครับ60วันในการออกประกาศหรือวิธีปฏิบัติต่างๆแล้วก็พี่น้องเหล่านี้ที่อยู่ในกลุ่มที่ทำทะเบียนไว้แล้วซึ่งมีบล็อกจำนวนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องยื่นคำร้องแต่คำร้องที่ว่าเนี่ยมันจะจบที่ไหนที่ท่านนายอำเภอเลยครับเดิมเนี่ยในอดีตเนี่ยขั้นตอนที่เขาเสนอจังหวัดมาที่กระทรวงผ่านกรรมการหลายขั้นตอนมติครม.ตัวนี้ก็ยกเลิกสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดครับแล้วก็ให้จบที่ท่านนายอำเภอจริงว่าก็มีกระบวนการตรวจสอบขั้นพื้นที่ให้รอบคอบครับอันนี้คืออย่างนี้ครับในการตรวจสอบรอบนี้เราหลักการข้อที่หนึ่งคือเราจะมีระยะเวลาให้หนึ่งปีครับจะให้พี่น้องได้ยื่นคำร้องคือไม่ปล่อยเวลาต่อเนื่องนานเกินไปเพราะเมื่อชัดเจนแล้วก็รีบยื่นภายใน1ปีอันที่2เนี่ยการรับรองต่างๆเนี่ยก็จะให้ตัวเนี่ยรับรองตนเองรับรองความถูกต้องของตนเองประเด็นคืองี้ครับถ้ารับรองไปแล้วเนี่ยถ้าเขาถูกต้องไม่มีใครทักท้วงในระบบเนี่ยเขาก็ได้สถานะแล้วก็อยู่อย่างต่อเนื่องต่อไปได้เลยแต่ถ้าไปตรวจสอบพบภายหลังว่าเขาให้ข้อมูลเป็นเท็จเราก็จะมีการเพิกถอนครับในมติครม.ก็จะเขียนไว้อันนี้ก็เป็นช่องนึงที่เราต้องทำคู่ขนานกันไปด้วยคนที่ควรได้ต้องได้ครับคนที่มาแอบแฝงก็ต้องถูกเพิกถอนครับค่ะตรงนี้แหละค่ะท่านเลขาค่ะที่มีความกังวลกันอยู่ด้วยเหมือนกันเนื่องจากว่าพอกระบวนการเนี่ยมันปรับให้ค่อนข้างที่จะมีความสะดวกแล้วก็ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่ในขั้นตอนของการตรวจสอบคนที่ไม่ควรจะมีสิทธิ์มีโอกาสไหมที่เขาจะเห็นช่องทางตรงนี้แล้วเข้ามาสวมสิทธิ์เนี่ยอันนี้มีความเป็นไปได้แล้วจะปิดช่องว่างตรงนี้ยังไงคะครับถูกต้องครับอันนี้เป็นประเด็นที่เราก็กังวลอยู่ครับเราได้หารือกับทางกระทรวงมหาดไทยกับฝ่ายตำรวจด้วยหน่วยงานความมั่นคงก็เห็นว่าในประกาศของมหาดไทยเรื่องของวิธีปฏิบัติเนี่ยคงต้องไปออกแบบการวิธีการในการที่จะคัดกรองบุคคลเนี่ยนะครับในระดับพื้นที่เนี่ยให้เกิดความเหมาะสมจะมีการเช็ครายละเอียดซึ่งกันและกันแล้วก็เรื่องนี้การพิสูจน์ทราบตรวจสอบต้องทำอย่างคู่ขนานกับการให้ไปด้วยครับคือไม่ใช่ว่าให้ไปก่อนแล้วก็ทิ้งเวลาไปไม่ตรวจสอบอะไรคือเราจะทำตรวจสอบคู่ขนานกันไปด้วยแล้วก็มีหลายฝ่ายมาร่วมตรวจสอบแต่ถ้าพบมาก็เพิกถอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นซึ่งยอมรับมีจุดเสี่ยงนิดนึงแต่คิดว่าในคนที่ควรได้ต้องได้ก่อนแล้วก็คนที่เรียกว่าแอบแฝงเข้ามากระบวนการตรวจสอบก็จะทำอย่างต่อเนื่องครับเพิกถอนเขาแต่เขาไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายครับอันนี้ก็คงต้องไปออกแบบให้ดีครับในการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับค่ะกระบวนการเหล่านี้มันจะมีค่าใช้จ่ายใดๆหรือไม่คะเท่าที่ทราบมีไม่น่ามีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับเป็นเรื่องที่เราก็อันนี้ทั้งหมดเป็นตามขั้นตอนของมหาดไทยถ้าในหลักการนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายครับค่ะอาจจะมีค่าธรรมเนียมอะไรเรื่องผมไม่แน่ใจนะในการปฏิบัตินี้ที่เป็นในระบบแต่ในการยื่นในศาลเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายครับค่ะค่ะท่านเลขาค่ะอันนี้ถือว่าเป็นล็อตแรกหรือเปล่าคะแล้วหลังจากนี้จะมีล็อต2ออกมาหรือเปล่าเพราะเชื่อว่าคนกลุ่มชนกลุ่มน้อยหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยอยู่ในประเทศไทยค่อนข้างที่จะเยอะมากกว่าตัวเลขที่ล็อตแรกนี้ออกมาค่ะครับก็อย่างนี้ฮะจริงๆเราทำมานานแล้วอย่างที่เรียนตอนต้นเนี่ยนะอันนี้ก็ไม่ใช่ล็อตแรกครับมีคนได้ไปผมว่าจากที่ผ่านมา3-4ปีเนี่ยมีคนได้แบบนี้น่าจะถึง1ล้านคนครับที่สะสมลูกหลานที่เกิดกันมานะครับมันถ้าจะมีบางส่วนที่มันยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ในชั้นนี้แต่เหลือไม่มากแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าจะทำอย่างไรในส่วนที่ตอนปลายเนี่ยคนที่ทำทะเบียนทีหลังหรือเข้ามาหลังปีทำทะเบียนช่วงหลังปี54อะไรต่างเนี่ยนะแบบไหนยังไงเดี๋ยวต้องมามีแล้วอยู่แต่เชื่อว่าตัวเลขจะเป็นตัวที่เรียกว่าเกือบจะหมดแล้วครับเหลือไม่มากครับยังมีอยู่แต่ที่กำหนดเดี๋ยวมาแก้กันต่อเพราะอย่างน้อยๆก็ต้องอยู่ในไทยมากกว่า15ปีขึ้นไปอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับมันจะมีเงื่อนไขอยู่ครับค่ะค่ะแล้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะอันนี้ไม่รวมแรงงานต่างด้าวไม่รวมเหมือนทั้งที่นะฮะเป็นเฉพาะพี่น้องชาติพันธุ์เป็นหลักครับค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณชัดชัยบางชวนนะคะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ